เมื่อใดบัณฑิตย่อมเห็นพร้อมด้วยปัญญาใหญ่ว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อนั้นย่อมหน่ายในทุกความหน่ายทุกนั่นเป็นทางอันจะนำไปสู่ความหมดจดได้กล่าวคือสู่พระนิพพานเมื่อใดบัณฑิตเห็นสังขารเป็นทุกข์มหันต์เมื่อนั้นย่อมหน่ายพลันซึ่งทุกข์ทั้งซึ่งความทุกข์ทั้งปวงแลความหน่ายในทุกนั้นเป็นทางอันหมดจดแท้เพราะความทุกข์มีแต่คอยบีบคั้นให้หมองมัวและเมื่อใดบัณฑิตคิดเห็นด้วยปัญญาทั่วว่าธรรมทั้งปวงชัวทุกอย่างเป็นอนัตตาเมื่อนั้นย่อมนายในทุกทั้งหลายนิพพิทาในทุกเหล่านั้นหนาเป็นความหมดจดใสแลวิทยุวปท.2เชียงใหม่นิมนต์พระให้มาเทศเผยแผ่นำธรรมะบรรยายให้ทำแท้แก่มวลชนสถานีขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกท่านมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวกท.2จังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอัตมภาพพระครูปริยัติยานุสักเป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันวันนี้ก็มี FC เข้ามาการมากแล้วท่านแรกเมื่อกี้นี้คือท่านอาจารย์หานนรงค์อาจารย์กายมาแต่หัวรุ่งเลยวันนี้จากวัดพระสิงห์ยูเคจากวัดพระสิงห์ยูเคแล้วก็ตามมาด้วยคุณโยมเพชรเพชรหูนี่จากเวียงจันทร์โอ้จากต่างประเทศทั้งนั้นเลยวันนี้สาธุจากอังกฤษจากเวียงจันทร์เดี๋ยวจากไหนอีกภิกขุทินนวโรทินนวโรเอาภิกขุทินนวโรจากฝรั่งเศสโอ้นี่เป็นพระภิกษุศรีลังกาจากประเทศศรีลังกาอยู่ฝรั่งเศส
จากสามประเทศเลยวันนี้เข้ามากันสาธุสาธุขอบคุณมากเอานะสำหรับธรรมะในวันนี้ปะหน้าธรรมะไว้แล้วเป็นเรื่องความหมดจดความหมดจดสดใสความหมดจดสดใสก็เกิดขึ้นจากความเห็นสามอย่างคือความเห็นว่าเป็นทุกข์สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยสังขารสังขารทั้งปวงเนี่ยเป็นทุกข์แล้วก็สองสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงและสามธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อนั้นย่อมนายในทุกเมื่อเห็นว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาย่อมเกิดความเบื่อหน่ายในทุกข์นี่อ้าวตามมาด้วยคุณโยมทิพวิมลศรีสุราษฎร์คุณโยมทิพพิมลวิมลศรีสุราษฎร์ลืมไปแล้วนี่ขออภัยขออภัยต้องไปดูโปรไฟล์ใหม่ในเรื่องนี้เรื่องที่เกี่ยวกับว่าความเบื่อหน่ายนี้ก็มีเรื่องภิกษุ500รูปภิกษุ500รูปเข้ามาฟังพระธรรมเทศนาเป็นตัวอย่างที่อาเดพระคุณหลวงพ่อพุทธโฆษาจารย์ได้นำมาเป็นตัวอย่างคุณโยมภาคดีอวดสุขตามมาแล้วสาธุสาธุนี่ก็จากเชียงรายจากเชียงรายไว้สาธุลุงว่านะไว้สาธุลุงมีโรตีมีโรตีมาด้วยหรือเปล่าตอนนี้ไม่อยู่ใกล้ร้านไม่ได้อยู่ใกล้ร้านอินเดียแล้วใกล้ร้านอาหารอินเดียแล้วนู่นอยู่หน้าวัดพุทธมหาธาตุประเทศไอร์แลนด์นู่นตอนนี้กลับมาเมืองไทยแล้วมาเมืองไทยได้3 4วัน5วันแล้วเนี่ยตั้งแต่ก่อนเข้าพรรษาแล้วนะมีเรื่องของภิกษุ500รูปมาก็สมัยที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ที่เชตวันมหาวิหารก็ได้ปรารภภิกษุ500รูปถึง3ครั้งเขาเรียกว่า500รูปอื่นอีก500รูปอื่นอีก3ครั้งเป็น 1,500 รูป นี่ก็ตรัสพระธรรมเทศนามีพระบาลีว่าสัพเพสังขาราเป็นต้นสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาและสัพเพธัมมาอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็น
สาเหตุเป็นต้นเหตุที่นำมาสู่ความบริสุทธิ์หรือความหมดจดจากกิเลสทั้งหลายกล่าวคือบรรลุพระนิพพานในเรื่องก็มีว่าภิกษุเหล่านั้นเรียนกรรมฐานในสำนักของพระศาสดาแล้วแม้ภาคเพียรพยายามอยู่ในป่าก็ไม่บรรลุพระอรหันต์จึงคิดกันว่าเราจะเรียนกรรมฐานให้วิเศษเมื่อไหร่จะเรียนกรรมฐานให้วิเศษเพราะว่าไอ้ที่เรียนมาเนี่ยมันไม่วิเศษมันไม่บรรลุปฏิบัติยังไงก็ไม่ได้บรรลุอ้าวพี่เนติมาแล้วสาธุสาธุพี่เนติแก้วเคนวันนี้มาทีหลังเพื่อนรอบเย็นรอบเย็นมารอบเย็นนี่วันนี้รอบเช้าไม่ได้มารอบเย็นหรือรอบเช้าก็มารอบเช้าก็มาวันนี้รอบเช้าก็มารอบเย็นก็มาเป็นยังไงกรุงเทพทางกรุงเทพมหานครฝั่งธนบุรีแถวราชบูรณะฝนตกหรือเปล่าเชียงใหม่นี่ตกทุกวันเลยโดยเฉพาะบนดอยสุเทพนี่ตกทั้งเช้าทั้งเย็นคุณโยมพักดีอวดสุขบอกว่าตอนนี้ท่านใบดีกาอรุณวัดโสพนารามพี่ชายอ๋อพระพี่ชายนี่เป็นน้องของท่านอรุณไม่จำพรรษาที่วัดอ๋อไปจำพรรษาที่วัดลัทธิวันสวนตาลหนุ่มที่รัฐพิหารอินเดียโอ้ไปทานจาปฏีแทนผมแล้วครับไปไหนอ่ะไปวัดอะไรว่าจำพรรษาที่วัดลัทธิวันสวนตาลหนุ่มรัฐพิหารอินเดียรัฐพิหารวัดลัทธิวันรัฐพิหารน่าจะเป็นในราชคฤห์นะในราชฐานด้วยในเมืองราชคฤห์ลัทธิวันนะความจริงที่เมืองไทยเรานี่แปลผิดไปแปลว่าสวนตาลนะสวนตาลหนุ่มอันนี้มันผิดอยู่ในการแปลนักธรรมชั้นตรีที่เราแปลกันมาในทักนักธรรมชั้นตรีว่าลัทธิวันสวนตาลหนุ่มสวนตาลหนุ่มนะความจริงมันผิดในอินเดียในราชคฤห์นั่นนะลัทธิเนี่ยลัทธิวันเนี่ยไม่ได้หมายถึงสวนตาลลัทธิวันนี่หมายถึงสวนไม้ไผ่คือมันมีไม้ไผ่อยู่สองอย่างนะเคยพูดบ่อยๆไม้ไผ่ตันกับไม้ไผ่กลวงนะไม้ไผ่ตันนี่ต้นเล็กๆนี่ต้นขนาดนี้แล้วก็มันตันมันไม่ได้ตันจริงๆคือรูมันเล็กนะมันเป็นไม้ไผ่ตันรูมันเล็กคนอินเดียเขาใช้เอามาทำเป็นไม้สักกะเท้าเอามาเป็นไม้เต้านะแล้วก็มีไม้ไผ่อีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าเวลุวันเวลุวันหรือสันสกฤตว่าเวนุวันอันนี้เป็นไม้ไผ่ต้นใหญ่ๆอย่างนี้ต้นใหญ่ๆแล้วข้างในมันกลวงมันเป็นรูใหญ่มันเป็นรูใหญ่เป็นลำไม้ไผ่ลำใหญ่ต้นใหญ่มันไปดูที่วัดเวลุวันวัดเวลุวันที่ราชคฤห์มีต้นไผ่ต้นใหญ่ๆเป็นกอันนั้นเป็นต้นไผ่นั้นเรียกว่ารัดอันนั้นเรียกว่าเวลุวันเวลุไม้ไผ่ลำใหญ่เรียกว่าเวลุไม้ไผ่ลำเล็กต้นเล็กสูงขึ้นมาขนาดเอวขึ้นมาสูงก็แค่ลำคอเราเนี่ยไม่สูงมากหรือถึงหัวเรานี่เท่านั้นเองไม่ใช่ต้นใหญ่ๆสูงเหมือนกับเวลุวันนะอันนี้ไม้ไผ่ตันเนี่ยมีอยู่ที่ทางเข้า
เมืองราชคฤห์ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะทิศตะวันตกเฉียงใต้ทางเข้ามาจากพุทธคยาเนี่ยเรามาจากพุทธคยาเข้ามาราชคฤห์เนี่ยเข้าประตูทิศตะวันตกเฉียงใต้ระหว่างภูเขาอิสิคิริกับภูเขาปันดวะชนกันเนี่ยตรงมุมเนี่ยมุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยแล้วทางออกก็อยู่ที่ภูเขาเวพาละกับวิปุละชนกันที่ตะวันตกเฉียงเหนือเวลุวันเนี่ยต้นไม้ไผ่ลำใหญ่นะอยู่ที่ตะวันตกเฉียงเหนือนอกเมืองใกล้ตะโพธารามอันนั้นเป็นไม้ไผ่ลำใหญ่เป็นกอใหญ่อันนี้กอเล็กๆต้นเล็กๆนั่นเรียกว่าลัทธิวันเรียกว่าลัทธิเป็นต้นไม้ไผ่เป็นกอเล็กๆวีรทรัพย์กองแก้วโอ้นี่คนเมืองเฮาโลนี่โอ้ท่านอาจารย์เป็นพระสาธุสาธุขอบคุณมากท่านอาจารย์วีรทรัพย์กองแก้วนะFC ตัวจริงมาแล้ว สุริยันคำปาท่านสุริยันคำปาวัดพระธาตุโดยเฉลยวันนี้มาทีหลังเพื่อนนะอันนี้มาหลังเพื่อนอ้าวตามมาด้วยเนนน้อยสังเหลือวัดป่าแดงมหาวิหารนึกว่าสุดท้ายเป็นสุริยันคำปาเป็นว่าเนนน้อยสังเหลือวัดป่าแดง อ้าวเมื่อกี้ได้เล่าถึงภิกษุ500รูปไปปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าไม่ได้สำเร็จว่าไม่ได้กรรมฐานวิเศษวันนั้นจะไปขอกรรมฐานวิเศษจากพระพุทธเจ้าก็เลยกลับมาที่เวลุวันเชตวันนู่นนะเชตวันกลับมาหาพระศาสดากราบสาธุ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 โอ้โหสาธุเยอะเหลือเกินสามเณรน้อยวัดป่าใดครับหลวงพ่อ เสียงและภาพชัดเจนนี่วันนี้ชัดเจนแล้วเมื่อวานไม่ชัดเจนเมื่อวันซืนยงยุทธเขียววิไลโอ้สาธุสาธุนมัสการครับหลวงพ่อยงยุทธเขียววิไลจากราชบุรีโอ้สาธุสาธุพระศาสดาพิจารณาว่ากรรมฐานอะไรเนาะเป็นที่สบายของภิกษุเหล่านี้จึงตรัสว่าภิกษุเหล่านี้ดำริจงดำริว่าภิกษุเหล่านี้ในการแห่งพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสสปะตามประกอบแล้วในอนิจจลักษณะสิ้น 20,000 ปีโอ้โห 20,000 ปีเพราะฉะนั้นการแสดงคาถาด้วยอนิจจลักษณะสนะนั่นแลแก่เธอทั้งหลายสักหนึ่งคาถาคงจะสมควรเหมือนกันนะดังนี้แล้วก็ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสังขารแม้ทั้งปวงในภพทั้งหลายมีกามภพเป็นต้นเป็นสภาพไม่เที่ยงเลยเพราะอาจว่ามีแล้วไม่มีมีแล้วหายไปบุรีรัมบุรีรัมสาธุสาธุยงยุทธเขียววิไลอยู่บุรีรัมไปเปิดดูโปรไฟล์แล้วมันลืมแต่ขออภัยจากบุรีรัมนี่นะจากบุรีรัมนี่จะเป็นท่านสุดท้ายในวันนี้หมดเวลาพอดีพุทธองค์ก็เลยตัดคาถาว่าเมื่อใดบัณฑิตย่อมเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อนั้นย่อมหน่ายในทุกข์ความหน่ายในทุกข์นั้นเป็นทางแห่งความหมดจดนี่พอจบพระธรรมเทศนาภิกษุเหล่านั้นก็ตั้งอยู่ในความเป็นพระอรหัตผลเป็นพระอรหันต์เทศนาก็สำเร็จประโยชน์แก่บริษัทที่ชุมนุมกันแล้วดังนี้แหละจบไปตอนหนึ่งจบไปตอนหนึ่งคือมันมีเดี๋ยวจะมีภิกษุอีก500รูปแล้วก็อีก500รูปที่ไปปฏิบัติธรรม
อยู่ที่ไปปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าเหมือนกันแล้วไม่ได้บรรลุแล้วก็กลับมาหาพระพุทธเจ้าขอแสดงธรรมที่วิเศษวิเศษอันนี้ไว้ชุดเดียวกันหมดเวลาวันนี้เนี่ยหมดเวลาคุณโยมยงยุทธเขียววิไลก็เป็นท่านสุดท้ายเข้าสู่เส้นชัยในวันนี้นะขอนำรายการธรรมะทัดไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมะเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร